ปีเนี่ยสามารถเลือกวันตัดได้หมดเลยนะคะทุกงวดการชำระแต่ว่าเฉพาะกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ไลฟ์นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็น OL เท่านั้นกรมธรรม์ยูนิตลิงก์หรือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุยังไม่สามารถเลือกวันตัดได้เช่นกันนะคะสมัครหักบัตรเครดิตไว้เนาะเราจะตัดก่อนถึงงวดก่อนครบสัญญาเนาะก่อนถึงดีล21 วันเพราะว่า PA เนี่ยจะมีเรื่องของความคุ้มครองถ้าเกิดมันเลยไปแล้วมันจะขาดเนาะเราก็เลยต้องตัดก่อนยังไงก็ต้องตัดก่อนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ให้เลือกวันตัดส่วนยูนิตลิงก์เนี่ยเราจะตัดหลังดีลทันทีเลยนะคะคือดีลวันนี้วันรุ่งขึ้นเราจะตัดเลยแล้วก็เงินก็จะเอามาลงทุนอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับยูนิตลิงก์ดังนั้นกรมธรรม์ที่ให้เลือกได้ตอนนี้ก็คือกรมธรรม์ไลฟ์นะคะแล้วก็สมัครออโต้เปย์ด้วยบัตรเครดิตแล้วก็วันที่เราให้เลือกเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าให้เลือกแล้วก็อยากจะเลือกแบบสุดเกสพีเรียดเลยสมมุติดีวันที่หนึ่งก็อยากจะเลือก31นะบริษัทให้31 วันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามที่เราประกาศแจ้งไปก็คือเราให้เลือกเนี่ยไม่เกิน20 วันนับจากวันครบกําหนดนะคะยังไงขอไม่เกิน20 วันเนาะเพราะอะไรอ่ะอาจจะมีคําถามว่าเออให้เลือกทั้งทีทําไมไม่ให้31 วันไปเลยล่ะทําไมมาให้แค่20 วันใช่ไหมจริงๆเนื่องเหตุผลหลักๆอย่างหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากเราห่วงเรื่องของความคุ้มครองของกรมธรรม์ด้วยถ้ากรมธรรม์เนี่ยที่มีความคุ้มครองเรื่องสุขภาพเนาะสมมุตินะคะลูกค้าเลือกดีวันที่หนึ่งแล้วก็เลือกตัดวันที่20เกิดตัดไม่ผ่านอาจจะวงเงินไม่พอหรือบังเอิญบัตรเปลี่ยนใบหรือมีไปอายัดบัตรอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะมันทําให้จากวันที่20เนี่ยพอเราส่งไปตัดปุ๊บกว่าธนาคารจะตอบกลับแล้วเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอาจจะประมาณ2 วันหลังตัดก็อาจจะไปตกวันที่22 23ละถ้าเป็นตัดบัตรกรณีที่ตัดไม่พอวงเงินไม่พอนะคะเราจะมีการตัดซ้ำให้อีกในช่วงประมาณ4 ถึง 5 วันทําการหลังจากตัดรอบแรกนะคะก็อาจจะไปตัดนิดเมื่อกี้ตัด20เนาะก็จะไปตัดอีกทีอาจจะตกวันที่25อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ชนเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าชนเสาร์อาทิตย์อาจจะไปตัดอีกที26 27ประมาณเนี้ยพอไปตัดวันที่27จากดิวไปตัดกันมาสมมติรอบสองมันยังไม่พออีกนะคะกว่าบริษัทจะได้รับและแจ้งลูกค้าอาจจะไปตกวันที่29แต่ว่าถึงวันนั้นเนี่ยถ้า29แล้วเรามีการแจ้งให้ลูกค้าและตัวแทนทราบนะวันนั้นก็ยังพอให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆเข้ามาแล้วก็ทันในเกสพีเรียดอันนี้เราก็เลยพยายามคำนวณแล้วแหละหาจุดที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อจะให้กรมธรรม์เนี่ยไม่ขาดอายุแล้วก็ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการเลือกวันตัดก็เลยจบอยู่ที่20 วันเนาะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําไม20 วันค่ะแล้วก็อย่างข้อถัดมาก็บอกว่าจะมีการหักซ้ําให้อีกรอบนึงนะคะหักซ้ําอีกรอบเนี่ยก็จะเป็นหักซ้ําเฉพาะเคสที่วงเงินไม่พอจ่ายเท่านั้นนะคะถ้าวงเงินไม่พอจ่ายเนี่ยเราหักซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณ4 ถึง 5 วันทําการหลังจากหักไม่ผ่านครั้งแรกนะแต่ถ้าหักไม่ผ่านด้วยเหตุผลอื่นอย่างเช่นบัญชีปิดบัตรผิดบัตรอายัดอะไรเงี้ยก็จะไม่มีการหักซ้ําเลยนะคะแล้วก็ตัวแทนเนี่ยจะทราบได้ยังไงว่ามีการตัดแล้ววงเงินไม่พอหรือตัดไม่ผ่านเนี่ยค่ะเราจะมีการแจ้งให้ตัวแทนทราบนะคะผ่านทางอาคอนหรือรีซอร์สเซ็นเตอร์นะคะรวมถึงจะมีการแจ้งเป็นnotification ผ่านทาง iMo Smart นะคะตอน9 โมงเช้าหลังจากที่เรามีการส่งแจ้งลูกค้าจริงๆก็เป็นช่วงวันที่ส่งให้ลูกค้าก็จะมีการแจ้งตัวแทนด้วยแล้วก็มีการแจ้งผลการสมัครให้กับลูกค้าปกติเนี่ยถ้าเป็นในอดีตการแจ้งผลการสมัครให้ลูกค้าในอดีตเราจะพิมพ์เป็นกระดาษนะคะ2 แผ่นให้ลูกค้าแผ่นหนึ่งแล้วก็ให้ตัวแทนแผ่นหนึ่งนะคะแต่ด้วยรูปแบบใหม่ของเราก็คือเราจะยังมีการส่งอีเมลให้ลูกค้าเราจะส่งให้ลูกค้าทางกระดาษกรณีที่ลูกค้าไม่มีอีเมลแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมีอีเมลเราจะส่งผลการสมัครนะคะให้กับลูกค้าทางอีเมลเพื่อความรวดเร็วเนาะถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนถ้าลูกค้ามีอีเมลกับบริษัทส่วนตัวแทนค่ะก็จะไปที่อาคอนนะคะกับไอโมสมาร์ทเช่นกันตัวแทนจะได้รับทราบเลยนะว่าลูกค้าเรามาสมัครออโต้เปย์หรือลูกค้าเรามายกเลิกออโต้เปย์ใดๆนะคะสามารถตรวจสอบได้ในอาคอนซึ่งจะเป็นรีพอร์ตนะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเราใน iPOS Plus นะคะก็จะมีวันที่ตรงด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นไหมวันที่หักบัตรเครดิตอยู่ด้านล่างนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจริงๆต้องบอกนิดนึงก่อนว่าใน iPOS เนี่ยเราไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกวันให้เพราะว่าเนื่องจากยังไม่เกิดวันดิวเกิดขึ้นยังไม่ทราบว่าดิวปีหน้าคือดิวอะไรจะไปแบบล็อก20 วันหลังดิวเนี่ยใน iPOS ก็เลยยังทําไม่ได้นะคะแล้วก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกวันยังไงล่ะก็อาจจะเลือกวันที่ลูกค้าคิดว่าสะดวกหรืออาจจะสันนิษฐานก็ได้ว่าวันที่เราส่งแอปเนี่ยอาจจะเป็นวันดิวเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นวันที่ส่งแอปมานะคะอย่างเช่นวันนี้วันที่16เนาะเราก็สันนิษฐานเลยว่าอ่ะดิวเนี่ยมันจะตกวันที่16แหละแล้วเราก็ถ้านับ20 วันหลังวันที่16ก็นับไปถึง30ก็14 วันแล้วก็อีก6 วันก็ไม่เกินวันที่6 กรกฎาอันนี้โดยประมาณเนาะก็คือ
เลือกได้ตั้งแต่วันที่16 17 18ไปจนถึง1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าบังเอิญวันที่เราเลือกมาแล้วหลังจากที่กรมธรรม์อนุมัติไปแล้วแล้ววันที่มันไม่ตรงตามที่เราสันนิษฐานนะคะยังไงทางแผนกนะคะทางบริษัทก็จะระบุวันตัดให้เป็นวันที่ไกลที่สุดจากวันดิวก็คือเป็นวันที่20นับจากวันดิวให้แน่นอนนะคะถ้าสมมติวันที่เลือกมาไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่ในหมายเหตุในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดวันที่ที่เลือกมาเนี่ยไม่ใช่20วันนับจากวันครบกําหนดชําระนะคะยังไงบริษัทก็จะปรับเป็นวันที่20ให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คือในไอแคร์ในไอแคร์ก็เช่นกันนะคะก็จะมีวันที่ตรงเนี้ยขึ้นเพิ่มขึ้นมาให้นะคะให้เลือกวันถ้ากรมธรรม์ไหนอยู่ในเงื่อนไขเลือกได้นะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างเคสเนี้ยตามตัวอย่างกรมธรรม์ UL เลือกได้ด้วยนะคะนอกจากไลฟ์ทั่วไปแล้วเนาะ UL แต่ไม่ใช่ UILP เนาะไม่ใช่ Unit Link แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ UL ทั่วไปนะคะเลือกได้ถ้าเป็น UL เลือกได้นะคะมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาให้แต่ถ้าเป็น PA เนาะไม่ว่าจะเป็น M หรือเป็น P นะคะเลือกไม่ได้ทั้งสองอันตรงนี้มันจะแบลงว่างไม่มีให้เลือกนะคะแบบนี้ดังนั้นถ้าตรงไหนไม่ขึ้นมาให้เลือกก็ต้องทําการเลื่อนค่ะแล้วก็ตรงวันที่ตรงนี้เวลากดเครื่องหมายลูกศรกดดรอปดาวน์ลิสต์ตรงนี้นะมันจะขึ้นวันที่ที่ตรงตามเงื่อนไขเลยอันนี้เราจะทราบอยู่แล้วว่าดิวเนี่ยลูกค้าจะตกวันที่เท่าไหร่แล้วระบบนะคะแอปพลิเคชันจะคำนวณให้เลยว่า20วันจากวันดิวมีวันที่เท่าไหร่บ้างที่สามารถเลือกได้ดังนั้นวันที่เลือกก็จะเป็นวันที่ลูกค้าต้องการแน่นอนนะคะโอเคอันสุดท้ายที่เลือกวันตัดได้ในปัจจุบันก็คือบน iService นะคะ AI Service อันเนี้ยลูกค้าทำด้วยตัวเองเนาะซึ่งใน iService อะค่ะมีให้ทำหลายประเภทหลายแบบเลยนะตั้งแต่หน้าแรกก็ให้ลูกค้าเลือกเลยถ้าลูกค้าติ๊กว่าไม่ประสงค์เลือกวันที่หักคือถ้าลูกค้าติ๊กว่าไม่ประสงค์เลือกวันที่หักระบบจะเลือกให้เองโดยอัตโนมัติเลยทุกอันบวก20วันให้หมดนะคะทุกอันบวก20วันให้หมดเลยแต่ถ้าสมมติลูกค้ามาติ๊กอันที่สองบอกว่าขอเลือกบางอ่อขอเลือกทุกกรมธรรม์พอขอเลือกทุกกรมธรรม์ปุ๊บตรงนี้จะมีดรอปดาวน์ลิสต์ให้เลือกวันที่อาจจะมีวันที่ที่ลูกค้าเลือกมาปุ๊บวันที่ที่ลูกค้าต้องการนะลูกค้าบางคนอาจจะแบบอยากให้ตัดทุกกรมเลยทุกวันที่31แล้วก็คลิกดรอปดาวน์ลิสต์อันนี้แล้วก็เลือกวันที่31แต่ถ้าสมมุตินะคะกรมธรรม์เรามีหลายกรมมากบางกรมอ่ะวันที่31มันไม่ได้เข้าเงื่อนไข20วันหลังดิวมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วให้เราเลือกเฉพาะบางกรมธรรม์ว่าเออกรมเนี้ยมันไม่สามารถเลือกวันที่31ได้อันเนี้ยกรณีที่หักเหมือนกันมันอาจจะเหมือนไม่ได้100%เนาะเพราะว่าวันที่ดิวแต่ละกรมธรรม์เนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะและอันที่สามก็คือเลือกเป็นรายกรมธรรม์เลยลูกค้าบางคนอาจจะอยากแบบค่อยๆวิเคราะห์ทีละกรมธรรม์ว่าอันนี้จะหักเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็มาเลือกแบบที่สามได้ว่าอยากจะเลือกเองทุกๆกรมธรรม์นะอันนี้ก็ทําได้เลยนะคะโอเคแบบฟอร์มอันนี้จบผ่านแบบฟอร์มก็คือกระดาษที่เราดาวน์โหลดได้เองจากแอปพลิเคชันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทนะคะหรือบางคนอาจจะเบิกแบบฟอร์มไปเก็บไว้อันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกวันตัดได้แล้วนะคะเพราะในแบบฟอร์มมีช่องให้ระบุเพียงแต่ในแบบฟอร์มก็ไม่สามารถจะช่วยล็อกอะไรใดๆได้เลยนะก็ต้องนับเองดีๆเพราะว่าถ้านับมาไม่ตรงตามเงื่อนไขยังไงเราก็จะตบเข้าไปให้มันอยู่20วันนับจากวันครบกําหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะแต่การสมัครผ่านแบบฟอร์มยังไงกลับไปเรื่องของออโต้เบย์โบนัสไม่เข้าข่ายนะถ้าลูกค้าสมัครเป็นแบบฟอร์มกระดาษเข้ามาตัวแทนไม่ได้โบนัสนะคะไงช่วงนี้ก็สนับสนุนให้ลูกค้าสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กันเข้ามานะคะนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของการแจ้งเตือนเมื่อกี้ที่หนิงบอกนะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าลูกค้าสมัครเข้ามานะคะก็จะมีกระดาษพิมพ์ให้ทั้งตัวแทนและลูกค้าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีละให้มันเซฟนะเรื่องของ paperless ด้วยนะคะลดโลกร้อนแล้วเราช่วยกันใช้กระดาษให้น้อยลงรวมถึงการส่งเป็นกระดาษบางทีมันไม่ไปไม่ถึงมือลูกค้าจริงเนาะก็ถ้าลูกค้ามีอีเมลเราก็จะส่งให้ลูกค้าทางอีเมลแต่ถ้าลูกค้าไม่มีจริงก็เราก็ยังคงเป็นส่งกระดาษให้เหมือนเดิมแต่ส่วนตัวแทนนะคะเดิมทีเราเคยคิดจะส่งอีเมลแต่ก็ได้ยินว่าเออบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เช็คเมลดังนั้นเราคิดว่าเราเก็บเป็นรีพอร์ตให้ในอาคอนก็น่าจะสะดวกดีมันสะดวกยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เล่าไปแล้วอันนี้ค่ะเป็นหน้าอาคอนหรือ Resource Center หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะใน Resource Center นะคะตัวแทนจะเข้ามาสามารถมาเลือกดูได้นะคะว่าจะดูเรื่องของการสมัครนะคะหรือจะดูเรื่องผลการตัดอันนี้ผลตัดนะอันนี้ผลสมัครนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังเนี่ยเป็นแบบรายเดือนได้อย่างเงี้ยมีใครเคยเข้า Resource Center ไหม Resource Center ก็คืออยู่ใน iMO เนาะบ้าน iMO ใหญ่หลังใหญ่ของเราเข้าไปในแอปที่ชื่อ Resource Center นะคะแล้วลองเข้าไปหาเมนูนี้ดูบางทีนึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนลองกดปุ่มเซิร์ชตรงเนี้ยแล้วพิมพ์ได้เลย
การชําระเบี้ยประกันหรือเบอร์โพลิซีจะบอกว่าหนิเคยลองเซิร์ชนะคะก็คือพิมพ์แค่เบอร์กรมธรรม์มันก็จะดึงมาให้หมดเลยว่าใน Resource Center มีข้อมูลกรมธรรม์เนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างถ้ามันอยู่ในรีพอร์ตรายงานเนี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้ดูจริงๆก็ใช้งานง่ายนะคะใครยังไม่เคยลองก็ลองเปิด Resource Center ของตัวเองขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ใน iMo Smart Resource Center มันเจ๋งกว่าตรงที่มันย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะแต่ iMo Smart ก็จะเป็นอะไรที่แบบทําให้เราเห็นทุกวันได้นะ iMo Smart ก็เด้งขึ้นมาให้เห็นนะคะเราตั้งเอาไว้ว่าที่9โมงเช้านะถ้ามันมีรายการของออโต้เปย์เกิดขึ้นกับตัวแทนท่านนั้นๆนะคะก็จะมีรายงานเนี่ยยิงไปที่ iMo Smart ของตัวแทนท่านนั้นนะคะไม่แน่ใจมีใครเคยเห็นบ้างหรือยังอ่ะมันขึ้นมาสักระยะแล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นปีละอันนี้เป็นตัวอย่างอีเมลของลูกค้านะคะอีเมลของลูกค้าก็คือถ้าลูกค้ามีอีเมลก็ลูกค้าจะได้รับอีเมลหน้าตาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะบอกว่าพาสเวิร์ดในการเปิดอีเมลก็คือเป็นวันเดือนปีเกิดของลูกค้านะคะตามนี้พอเปิดมาก็จะได้ฟอร์มจดหมายหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็จะดูง่ายขึ้นนะถ้าใครเคยเห็นรูปแบบจดหมายเดิมมันก็จะแบบเป็นคําอธิบายรายละเอียดเยอะแยะเป็นพืชๆนะตอนนี้เราก็ทําให้มันอ่านง่ายขึ้นนะคะดูสะอาดตาขึ้นก็บอกชัดๆว่ากรมธรรม์อะไรสมัครเข้ามารวมถึงเลือกวันตัดเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกเงื่อนไขอื่นๆในรีมาร์กในหมายเหตุนะคะเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยโอเคส่วนลูกค้านะคะอันนี้ในมุมของการแจ้งเตือนตัดไม่ผ่านเนาะถ้าเป็นการแจ้งเตือนตัดไม่ผ่านลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งเตือนนะคะโดยที่เราจะระบุว่าโอเคเราตัดไม่ผ่านเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะตัดซ้ําอีกครั้งเมื่อไหร่หรือถ้าเราไม่ตัดซ้ําเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยชําระด้วยตัวเองนะคะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้แนบลิงก์ไปให้แล้วนะคะยังไงถ้าเกิดลูกค้าตัดไม่ผ่านเราอาจจะแนะนําช่องทางต่างๆในการชําระเบี้ยประกันให้ลูกค้าได้ซึ่งทุกวันนี้ก็คือมีทั้งโมบายแบงกิ้งนะคะ ATM ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นในการจ่ายเบี้ยประกันก็น่าจะ